ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อผู้เฒ่าผู้แก่แนะนำไล่สิ่งอัปมงคลด้วยเกลืออาบน้ำเกลือเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะลองทำดูปีละครั้งเคล็ดขับไล่สิ่งอัปมงคลด้วยการอาบน้ำเกลือตามศาสตร์ห่วงจุ้ยท่านผู้ฟังคะหากพูดถึงเกลือเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าในสมัยก่อนนั้นเกลือเป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่ามากนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับเกลือนี้เชื่อว่าเกลือสามารถขจัดสิ่งอัปมงคลได้ในสมัยโบราณหากมีการไปงานศพเมื่อกลับมาถึงบ้านก่อนที่จะเข้าบ้านก็จะมีการโรยเกลือที่ทางเข้าบ้านเสียก่อนจึงค่อยก้าวเข้าบ้านหรือเพียงนำเกลือหนึ่งกำมือใหญ่ๆไปละลายน้ำร้อนเสร็จแล้วก็นำมาผสมน้ำธรรมดาเราจะได้น้ำเกลือเข้มข้นในน้ำอุ่นจากนั้นอาบน้ำให้สะอาดเสียก่อนเมื่ออาบน้ำเสร็จแล้วนำน้ำเกลือดังกล่าวมาอาบรสให้ทั่วตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าจากนั้นทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดอาจจะล้างด้วยสบู่หรือแชมพูสระผมอีกรอบก็ได้ค่ะสุดท้ายถ้าจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก่อนเช็ดตัวก็ยังดีบ้านไหนที่มีปัญหามากๆมีแต่เรื่องหรือเมื่อเราไปซื้อบ้านมือสองรถยนต์มือสองต้องล้างอาถรรพ์ไม่ดีเหล่านั้นก็ทำโดยการนำเกลือเม็ดมามากๆแล้วก็มาผสมกับเศษสตังค์กี่บาทก็ได้ค่ะเมื่อผสมกันแล้วจึงไปโปรยหวานให้ทั่วบ้านทั่วรถยนต์ทิ้งค้างไว้หนึ่งคืนจึงกวาดให้เกลี้ยงใส่ในห่อผ้าขาวนำไปไว้วัดหรือขนต้นไม้ใหญ่อย่างไรก็ตามความเชื่อเกี่ยวกับเกลือถือว่าเกลือนั้นเป็นสิ่งที่ดึงดูดทรัพย์โชคดีเข้าบ้านได้ค่ะและยังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้คนจีนถือว่าเกลือนั้นแก้ห่วงจุ้ยไม่ดีได้เช่นถ้าห่วงจุ้ยห้องน้ำไม่ดีก็จะวางชามเกลือไว้ในห้องน้ำในห้องครัวก็ควรมีเกลืออยู่ติดครัวเสมอเกลือเหล่านี้จะช่วยดูดทรัพย์เชื้อโรคและความชื้นจะช่วยให้คนในบ้านแข็งแรงไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเองค่ะขั้นตอนการอาบน้ำเกลือแก้ดวงตกให้ทำดังนี้ค่ะนำเกลือใส่ในน้ำคนเกลือให้ละลายก่อนจะอาบน้ำเกลือให้ทุกท่านท่องนโมสามจบเสียก่อนแล้วกล่าวชื่อตัวเองวันเดือนปีเกิดพร้อมกับบ้านเลขที่บ้านแล้วอธิษฐานดังนี้ค่ะคำอธิษฐานขอให้พบแต่สิ่งดีๆอย่าทุกข์อย่ามีน้ำตาเพราะคำว่าดีมันรวมทุกๆอย่างที่ดีอยู่แล้วค่ะจากนั้นให้ทุกท่านกลั้นหายใจนำน้ำเกลือราดตั้งแต่หัวจรดเท้าแล้วก็อาบน้ำทำความสะอาดตามปกติด้วยสบู่และแชมพูหรือท่านใดจะอาบน้ำมนต์อีกรอบก็ได้เช่นกันค่ะลองทำดูนะคะปีละหนึ่งครั้งไม่เสียหายชีวิตจะได้ดีตลอดไปและลำดับต่อไปมารับฟังคุณประโยชน์ของเกลือที่ปู่ย่าตายายท่านบอกว่าการโรยเกลือรอบบ้านช่วยขับไล่สิ่งชั่วร้ายดึงดูดโชคลาภพูดผีปีศาจไม่ก้ำกรายและเกลือมีประโยชน์อย่างไรมาติดตามรับฟังเรื่องราวดีๆค่ะท่านผู้ฟังคะเชื่อไหมคะว่าเกลือสามารถแก้อาถรรพ์การโดนของลมเพลลมพัดได้ทำไมเกลือถึงใช้รักษาลมเพลลมพัดได้ตามความเชื่อโบราณแนะนำว่า
ถ้าได้ยินเสียงอะไรผิดปกติก็อย่าไปเอ่ยปากทักถ้าหากว่าเอ่ยปากทักของดีแค่ไหนก็คุ้มไม่ได้จะมีผลให้ร้ายในตอนนั้นบรรดาหมอไสยศาสตร์วิชาการเขาเรียกง่ายๆว่ามันร้อนเมื่อมันร้อนถึงเวลาถึงวาระอย่างเช่นทุกวันอังคารหรือว่าวันเสาร์เขาจะทำการปล่อยของออกไปถ้าเขาไม่ปล่อยของออกไปนั้นของนั้นก็จะเข้าตัวเองเขาก็ต้องทำพิธีของเขาไปสิ่งทั้งหลายที่เขาปล่อยเรียกว่าลมเพลมพัดทั้งนี้เกลือที่เราใช้ประกอบอาหารนำมาใช้กำจัดไผ่ได้ไผ่ที่ว่านี้ก็คือไผ่ที่เรามองไม่เห็นค่ะซึ่งคนโบราณก็เรียกว่าโดนลมเพลมพัดก็ทำเหมือนที่แนะนำไปคือนำเกลือ1กำมือใหญ่ๆละลายน้ำร้อนเสร็จแล้วนำมาผสมน้ำธรรมดาตอนนี้เราจะได้เกลือเข้มข้นเค็มๆในน้ำอุ่นจากนั้นก็อาบน้ำให้สะอาดอาบเสร็จแล้วก็มาอาบน้ำเกลือตั้งแต่หัวจรดเท้าจากนั้นทิ้งไว้ 3-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยสบู่หรือว่าแชมพูหรือจะอาบน้ำมนต์ด้วยก็ได้ค่ะนอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและศาสตร์ห่วงจุ้ยที่ได้แนะนำไปเกลือก็มีประโยชน์สามารถป้องกันการแพร่กระจายของมดได้อีกด้วยนะคะโดยทั่วไปมดมักจะอยู่ตามประตูหน้าต่างและตู้เก็บของคุณต้องการกำจัดมันด้วยวิธีธรรมชาติเกลือคือทางออกปัญหานี้ค่ะโดยโรยเกลือจำนวนหนึ่งไว้บริเวณที่มดเข้าไปอยู่ไม่ว่าจะเป็นในบ้านหรือในครัวก็ตามขณะเดียวกันการใช้เกลือจะช่วยคุณลดระดับความอับชื้นและความชื้นในห้องครัวของคุณได้ด้วยค่ะนอกจากนี้เกลือยังมีประโยชน์ต่างๆนานาอีกด้วยเกลือคือสารขจัดธรรมชาติสำหรับเงินทองแดงและทองเหลืองสิ่งของทุกอย่างที่อยู่ในครัวเรือนจะต้องมีการทำความสะอาดบางครั้งจะต้องมีการทำความสะอาดเป็นบางครั้งเป็นบางคราวแน่นอนค่ะว่าของตกแต่งที่ทำมาจากทองเหลืองทองแดงหรือเงินก็รวมอยู่ในนั้นด้วยหากไม่บำรุงรักษาให้ดีสีของเครื่องใช้เหล่านั้นก็จะหลุดออกคุณควรเลือกใช้เกลือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ค่ะทั้งมีประโยชน์ประสิทธิภาพและง่ายดายส่วนผสมของมันก็แค่เกลือและน้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์เมื่อได้ส่วนผสมแล้วก็นำมาขัดบนพื้นผิวของเครื่องใช้เพื่อชำระสิ่งสกปรกออกไปสารทำความสะอาดธรรมชาติสำหรับบ้านและกระจกรถยนต์นำเกลือ2ช้อนโต๊ะและน้ำอุ่นและน้ำอุ่น1แกลลอนมาผสมกันนำมาใช้ทำความสะอาดขจัดคราบสกปรกบนกระจกหลังจากที่คุณทำความสะอาดกระจกด้วยสิ่งนี้แล้วมันจะทำให้กระจกดูเป็นธรรมชาติและสามารถคงอยู่ได้นานไปช่วงเวลาหนึ่งและคุณยังสามารถใช้ส่วนผสมเดียวกันนี้มาทำความสะอาดรถยนต์ของคุณได้ด้วยค่ะส่วนผสมง่ายๆก็คือเกลือและน้ำร้อนโดยคุณสามารถนำมาใช้ในครัวและอ่างน้ำก็ได้โดยตรงมันช่วยลดการอุดตันและกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ค่ะทำให้ผิวของคุณเด็กลงกว่าเดิมหากคุณต้องการฟื้นฟูสภาพผิวคุณสามารถนำเกลือมาใช้ขัดผิวได้โดยผสมเกลือกับลาเวนเดอร์หรือน้ำมันมะกอกหลังจากนำสูตรนี้มาขัดผิวกายของคุณแล้วควรรอสัก 2-3 นาทีก่อนที่จะใช้น้ำอุ่นชำระล้างสิ่งสกปรกออกไปผิวของคุณก็จะกลับมาเปล่งปลั่งและคืนความเยาว์ได้อีกครั้งค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่าน
ร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะมาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ